เอ็มสันเพชรลูกดูสัญญาหล่อขโมยสีนมากเดิมพรมแดงกาล่าฟ้าจารอรสไซทาเอาบรรยากาศงานแสดงรอบกาล่าพรีเมียร์ละครเวทีแห่งปีฟ้าจารอรสไซเดอะมิวสิคัลนเมืองไทยรัชดาลัยเทยเตอร์คึกคักขึ้นหน้าดูเลยทีเดียวสำหรับการปรากฏตัวบนพรมแดงของเอ็มสันเพชรคุณกรููใชายพิธีกรระดับประเทศดู สัญญาคุณากรในลูกหล่อกเกล้าใจระดับสิบเต็มสิบทั้งหน้าตาเสื้อผ้ารูปร่างเรียกได้ว่าเปล่งออร่าสุกตาจนแฟนๆสาวๆหนุ่มๆส่งเสียงกรี๊ดกันสนันวันไหวอีกทั้งงานนี้บรรดาสื่อมวลชนก็ไม่พลาดที่จะชวนเจ้าตัวมาให้สัมภาษณ์อัปเดตแผนอนาคตและความเป็นไปได้ที่จะเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงเหมือนคุณพ่อซึ่งเอมสันเพชรก็ได้แอบกระซิบข่าวดีให้เราฟังว่าณนะเวลานี้เจ้าตัวได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่องวันเรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะมีผลงานให้ได้รับชมกันเร็วๆนี้ด้วย เป็นคนชอบดูละครเวทีอยู่แล้วไหมไม่ครับแต่ผมเคยดูฟ้าจรดโรซายมาตอนผมประมาณสักเจดถึงแขวบตั้งนานแล้วและมันมีความทรงจำที่ดีมากวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้มาดูเดชแสดงละครเวทีครั้งแรกแล้วก็ได้มากับคุณพ่อตื่นเต้นมากครับปกติเราสนใจงานศาสตร์ด้านละครเวทีไหม ก็สนใจในการพัฒนาคาคาแรคเตอร์การแสดงล้วนๆก็ถือว่าเป็นการบ้านเช่นกันครับสำหรับผมหัวเราะนักแสดงที่เป็นตำนานแล้วถือเป็นไอดอลของผมแสดงว่าก็จะมีโอกาสได้เห็นเอมในเวอร์ชันนี้ด้วยใช่ไหมมีโอกาสนะครับแต่ก็ต้องพัฒนาทักษะอย่างมากและผมยังไม่เล่นอะไรเลยก็ต้องคอยดูครับตอนนี้เริ่มมีงานในวงการติดต่อเรามากขึ้นเรื่อยๆไหมมีครับตัดสินใจรับหรือย,อยัง ตัดสินใจรับแล้วครับยิ้มมีอะไรบ้างเผยได้ว่าเซ็นกับช่องวันไปแล้วครับแล้วก็มีงานที่คอนเฟิร์มไว้แล้วแต่อาจจะยังบอกข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้อะไรที่ทำให้เราอยากเซ็นกับช่องวันเขาเข้าใจวิธีในสิ่งที่ผมอยากได้สิ่งที่ผมอยากบอกไปในการที่ผมอยากแสดงและใช้คาแรคเตอร์แล้วผมได้คุยกับพี่บอยโดยตรงแล้วผมรู้สึกเหมือนว่าเขาเข้าใจแนวของผมและความอยากของผม แล้วแนวหรือความตั้งใจของเราคืออะไรผมอยากดูแดล็อกคาคาแรคเตอร์แล้วผมอยากเข้าสวมบทอย่างจริงจังมากขึ้นมีบทบาทไหนที่เรารู้สึกว่าอยากเล่นอยากลองแบบนี้ได้คุยกับผู้ใหญ่ไหมยังไม่ได้คุยครับยังอยู่ในระดับที่เรายังสร้างเรื่องอยู่พูดอะไรมากกว่านี้น่าจะไม่ได้เอาจริงๆผมสนใจการเล่นบทที่อาจจะแตกต่างจากตัวเองมากกว่าเดิมมีการไปโรงเรียนหรือเวิร์กช็อปไหมมีครับผมมีไปเรียนการแสดงมามีเวิร์กช็อปเรียบร้อยครับ พอได้ไปลงแล้วรู้สึกชอบไหมชอบครับซึ่งผมไม่นึกว่าจะชอบนะเพราะผมเป็นคนขี้อายแต่ว่าสำหรับคนที่แบบว่างเงียบมันมีความรู้สึกว่าเราได้ปลปล่อยตอนที่ตัดสินใจได้คุยกับคุณพ่ออย่างไรบ้างหรือคุณพ่อให้คำแนะนำเราอย่างไรคุณพ่อมีคำแนะนำเยอะครับเพราะคุณพ่อก็มีประสบการณ์ที่เยอะและเป็นมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้กับผมโดยเฉพาะความมั่นใจในตัวเองอย่างในการกล้าสแสดงออกการออกสื่อ ในการกลับมาในวงการเราต้องแบกความเป็นลูกดูสัญญาด้วยมีความกดดันไหมก็มีความกดดันนะครับแต่ผมกดดันตัวเองมากกว่าในฐานะที่ผมอยากแสดงออกในสิ่งที่ผมทำได้ผมอยากแสดงทักษะทุกอย่างที่ผมมีให้ออกมาต้องทำให้ดีกว่าเดิมไม่ด้วยความที่ไม่อยากให้พ่อเราเสียชื่อแน่ๆพ่อไม่เสียชื่อหรอกผมเสียชื่อยิ้มพ่อไม่เกี่ยวพ่อเขาโอเคแล้วครับน่าจะโอเคแล้วไม่อยากให้เสียชื่อว่าเป็นลูกดูสัญญา ก็มีบ้างแหละครับแต่ว่าอะไรที่ออกมาก็คือมันก็จะออกมาแต่แรกและผมจะทำให้ดีที่สุดครับคุณพ่อแนะนำงานในวงการอย่างไรบ้างคุณพ่อเขาจะแนะนำแบบเป็นกลางเพราะเขาเข้าใจว่าเรามีบุคลิกที่คล้ายคลยกันแต่ผมมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนเขาผมเป็นคนคิดมากครับแล้วตอนผมคิดเยอะไปมันจะมีความกังวลผมก็เลยต้องมีทิศทางซึ่งผมก็ปล่อยให้ไปเลยเขาบอกทริคสำหรับการแสดงให้เราไหม มีครับมีแบบการอ่านสคริปต์การท่องการจำการอินกับคาแรคเตอร์อย่าคิดมากเรื่องภายนอกครับต้องอยู่ในโมเมนต์นั้นครับเราเอามาใช้ไหมเอามาใช้ครับหัวเราะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าหวังว่าน่าจะได้นะครับยิ้มคุณจะได้ดูเอมในบทบาทนี้เมื่อไหร่อันนี้อาจจะพูดไม่ได้แต่ว่าใกล้ๆนี้ครับเรียกว่าอยู่ในกระบวนการที่เราทำงานอยู่ใช่ไหมใช่ครับคุณพ่อมีห่วงเรื่องสาวๆไหม ไม่เลยเลยคุณพ่อไม่สนคุณแม่ก็ไม่สนไม่มีใครสนยิ้มปล่อยให้เราตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะไว้ใจแล้วใช่ครับมีความไว้ใจ